สวัสดีครับผมรีวิวหลังจบม้วนวันนี้ขอเสนอตลกคณะเป็ดเชิญยิ้มชุดหาทะลุจอม้วนที่1ครับผมม้วนนี้นะครับอยากจะนำมาพูดมานานแล้วนะฮะอันนี้ก็ขอเริ่มไปที่เนื้อเรื่องของก่อนนะครับเริ่มขึ้นมานะฮะจะเป็นมุกของนะฮะมินนะจะบอกว่าตอนที่ไปขึ้นรถเมย์ก็จะมีเนื้อเรื่องราวต่างๆนะฮะแล้วต่อมาจะถามคนอีสานก็คือน้ำไมเคิลกับพี่บัวทองนะฮะต่อมาหนูก็จะขึ้นมาประมาณช่วง12นาทีนะฮะแล้วก็จะมากัดมุกยาวพูดถึงตนเองบ้างหรือว่าด่าน้าเอ๋บ้างนะฮะก่อนนั้นน้าเอ๋แกจะนั่งเหมือนคนหลับต้องแหกขี้ตามาเล่นกับพวกมึงขึ้นมาเคยเล่นต้นตีนต้นมืออะไรมั่งขึ้นมานั่งเป็นศาลเจ้าพ่อลิงใช่สัตว์แล้วต่อมาบ่อยก็จะเอาเหล้ามาให้แล้วพี่หนูแกก็ของเงินพี่บัวทองและพี่บัวทองเนี่ยกว่าแกจะให้เนี่ยมันก็ลีลามากฮะประมาณว่ากูโดนบังคับกูไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาน้ำไม่ขึ้นก็จะเอาเงินมาให้แต่สุดท้ายแกก็โชว์ต่อมานาคามินก็มาให้บัตร ATM เหมือนจะให้ไปลูดสุดท้ายก็ขาย3ใบ10แหมไอ้มุกพวกเนี้ยฮะที่ให้เงินบ่อยเนี่ยล่อไปเกือบ10นาทีเลยฮะแต่มันดูแบบโคตรมันแล้วก็แบบโคตรเพลินเลยฮะต่อมาก็เป็นการทำรีวิวเพลงมอบให้กับคนไทยในต่างแดนนะฮะที่ดูแลคณะเป็ดเนี่ยเป็นอย่างดี yeah. จะเป็นเพลงอกหักซ้ำบ่อยๆต่อมาก็เปลี่ยนเพลงรีวิวอีกนะครับแต่มีเหรอนะฮะที่คนอย่างหนูว่าจะรีบร้องให้มันจบๆไปเพราะถ้ามันเล่นตรงๆเลยมันก็จะไม่กินเวลาไงมันรอนานดึกแล้วมึงมันเล่นอะไรแขกแกนั่งหาวมาตั้งนานแล้วตลกต้องเล่นบ้าๆอ้าวนั่นเห็นไหมกูเล่นไม่ดีถ้าเล่นไม่ดีจริงพี่กูไม่ถึงขนาดเยี่ยวแตกหรอกเฮ้ยพี่ใหญ่เยี่ยหลังจากนั้นก็หนูก็จะอัมแซวคนที่หน้าเวทีหรือที่เราจำกันได้น่าจะเป็นแซวผู้ชายข้างหน้าแล้วหนูก็จะพูดเป็นกระเทยและก็มีการอัมน้าเอ๋ด้วยครับแล้วก็อัมน้าเป็ดด้วยแล้วพอถึงเวลาเหมาะเจาะนั้นเขาถึงจะได้ร้องเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดแล้วหลังจากนั้นน้าเป็ดแกก็จะออกมาครับผมตอนแรกน้าเอ๋เนี่ยจะเป็นคนเป็นตัวนั่งแล้วน้าขมิ้นจะเป็นตัวกระทำฉีดพ่นน้ำปิดต่อมาน้าเป็ดก็มาแทนน้าเอ๋แต่พอหนูจะร้องก็มีแบบว่ามาขัดตลอดนะฮะและทุกคนก็จะโจ๊ะมุกให้ได้ฮากันแบบเล็กน้อยนะฮะต่อมาน้าเอ๋ก็มาแทนน้าเป็ดแล้วก็ให้น้าเป็ดเป็นตัวกระทำน้าเอ๋แม่งโดนไฟช็อตจนน้าเอ๋บอกว่านี่นี่วิดีโอใช่ไหมแหมแล้วหนูก็ขำแบบอร่อยมากอะฮะแบบขำแบบกูไม่ไหวแล้วอะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วต่อมานะครับมินก็มาแทนน้าเป็ดนะฮะแต่คราวนี้ใช้แบบผงซักฟอกอะมาสระผม oh, no. พอเสร็จแล้วน้าเอกก็พานะลงเวทีไปเลยบอกกูจะไม่เล่นตลกแล้วไม่เล่นแม่งแล้วมึงขึ้นก่อนนะตลกทะเลาะกันเองแขกยุ่งผมลุมนะแขกยุ่งผมลุมนะแล้วก็ไปเล่นกับแขกผู้หญิงแล้วบอกว่าแขกผู้หญิงคนนั้นอะเป็นเมียกูแล้วน้าเป็ดก็ลงไปแทนนึกว่าจะห้ามที่ไหนได้ดันไปแข่งกับน้าเอ๋อีกลามไปจนถึงเอาอาหารแขกมากินแล้วยังเอามาให้พวกพี่หนูกินอะไรแบบนี้ด้วยฮะแล้วน้าเอ๋ก็เอาเหล้าแขกมากินด้วยเป็นพวกแบ็คหรืออะไรเนี้ยเหล้าราคาแพงอ่ะแล้วหนูก็มาห้ามแต่นึกว่าจะห้ามที่ไหนได้ไปขอเงินเฮียนวดหนูก็ได้ตังค์ให้500เองคนเขี้ยวนะแต่น้าเอ๋ไม่ได้เลยบีบคอเฮียหนวดแม่งเลยแต่เราสังเกตว่าเฮียหนวดเขาก็ให้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะแล้วก็ม้วนนี้ก็จบลงแล้วนะฮะต่อมาผมจะมาพูดถึงตลกคณะเป็ดอะที่ได้ไปต่างประเทศนะครับคือคณะเป็ดที่เราไปฟังมาแล้วก็จำได้ก็คือไปเล่นยุโรป4ประเทศแล้วก็ประเทศอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะฮะส่วนมากจะไปเล่นตลกครับผมแต่อเมริกามีเจตนาหลักก็คือไปดูบอลโลกนะครับแล้วก็ช่วงที่มาพูดขอบคุณนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าเขาไปเล่นตลกที่ร้านอาหารที่คนไทยเขาเปิดนะครับแล้วก็พอร้านเลิกก็มากินอาหารกันประมาณนั้นนะฮะที่จำมานะฮะส่วนน้ำไมเคิลนั้นก็คือจะไม่ได้ไปเลยนะฮะ
พอเขาจะไปกันน้ำไม่เคลื่อนนั้นก็จะออกส่วนที่พี่หัวฟูอ่ะออกมาตอนต้นม้วนอ่ะเขามาเล่นดนตรีแทนพี่อีทนะฮะเขาชื่อว่าอ๋อยหรืออะไรนี่นะครับผมไปถามมาแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่อีทอ่ะไปอยู่กับคณะตุ้มตามมึงบอกให้กูออกจากพี่เป็ดมาด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมมึงบอกออกมาตั้งทีมแล้วไงชวนกูออกมาด้วยแล้วมึงให้ค่าตัวกูวันเท่าไหร่200ผิดตัว200กูอยู่ผมชอบช่วงนึงนะฮะที่เอาเงินไปให้บ่อยอ่ะมันดูลื่นแล้วก็ช่วงรีวิวเพลงอะฮะฟังแล้วแบบพอขึ้นคำมาก็ขนลุกเลยฮะประมาณว่าเสียงเพราะมากอะไรประมาณนี้ฮะสำหรับผมนะครับและการหัวเราะของพี่หนูแม่งโคตรจริงใจและโคตรสะใจแบบกูไม่ไหวแล้วแล้วพี่หนูนั้นมองอาการเป็นหัวหน้ามากๆคือเขาคุมทีมได้แล้วก็อําได้และช่วงร้องเพลงนั้นหนูก็ยังร้องนำเลยนะฮะและสงสารน้าเอเหมือนกันนะช่วงหลังที่เขาป่วยเพราะว่าสาเหตุนี้ด้วยเปล่านะฮะไม่ค่อยแน่ใจนะฮะแล้วช่วงนั้นอ่ะพี่หนูกำลังฮอตฮะคือได้เล่นแม่นาคด้วยฮะเวอร์ชั่นของโอวารุธแล้วก็มีตลกคณะเป็ดด้วยนะฮะมีพวกพี่ทองพี่ขมิ้นพี่หนูน้ำเป็ดประมาณนั้นครับและสไตล์การแต่งตัวทุกคนคือเท่มากฮะคือใส่สูทน้ำเป็ดก็จะใส่สูทแบบให้มันตลกพี่หนูแกจะแตกต่างนะที่เราสังเกตมาประมาณนั้นจะมีจังหวะหนึ่งครับที่พี่หนูบอกว่าติดตามดีๆนะฮะหนูจะทำเทปแต่ความจริงอ่ะพี่หนูแกยังไม่เคยทำเลยครับต่างจากเพื่อนตลกในรุ่นเดียวกันที่เคยทำเทปมาแล้วนะก็พวกพี่มัมพี่เต่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เสียงพี่หนูแกก็เพาะดีนะฮะชอบนะฮะส่วนมุกคอนซีแจ้งหรือมุกภาษาอีสานมุกนี้น้าขมิ้นกับพี่บัวทองเป็นคนคิดขึ้นครับตอนที่พี่ทองแกขึ้นรถของพี่ขมิ้นเขาก็จะพูดภาษาอีสานล้วนแล้วทั้งคู่ก็ได้คุยกันก็จึงได้มุกนี้ขึ้นมาครับและชุดนี้มุกมันก็ยังดูแปลกหูแปลกตานะฮะเหมือนมุกเป็นมุกใหม่แต่ไม่เชิงว่าใหม่แบบเอามุกมาดัดแปลงอะฮะปกติจะเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้ไงและชอบมวนนี้อะคือเราอยากได้มานานสาเหตุหนึ่งเพราะเราได้ดูทีวีช่องหนึ่งที่แบบประมาณปีก่อนนะแล้วก็การร้องเพลงด้วยทำให้เราแบบชอบมากและขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับพี่เชิญยิ้มด้วยนะครับที่เคยบอกเกี่ยวกับตลกไปต่างประเทศและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นะครับที่แท็กมาในเฟซนะครับเพราะว่า YouTube ด้วยนะถ้ามาดูก็เป็นได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะจนจบนะรับฟังจนจบประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับรักษาสุขภาพดีๆนะจ๊ะ